่าที่ดูแล้วว่าหนูก็พยายามคุยกับน้าตีคุยกับเลิมคุยกับน้าตุ้ยเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วการทำงานแบบนี้บางทีมันต้องสู้ระยะยาวใช่ค่ะแล้วอย่างที่คุยกันก็คือว่ามันเหมือนต้องสร้างคนอะตอนนี้เราสร้างเมล็ดพันธุ์เราต้องสร้างคนขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปใช่ค่ะเนาะแล้วน้าตุ้ยมองว่าวิธีการที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์ตอนนี้เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะเราก็คือจะสร้างเด็กเยาวชนนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องการต่อสู้เนี่ยถ้าเราเบรกเขาได้ระยะหนึ่งเนี่ยต่อไปเพราะว่าเขามีพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาไม่ถอยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องสร้างแถว2แถว3เพื่อจะมายืนอยู่ตรงนี้เพราะพวกเราเนี่ยค่ะคือตอนนี้เรามีแถว1แถว2แล้วนะแต่ว่าเราคงต้องมีแถว3แถว4อะไรอย่างเงี้ยพวกเด็กๆเนี่ยนะเพราะว่าเด็กเนี่ยวันนี้เรายังมองว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเราก็พยายามที่จะเชื่อมกับเขาไว้นะคะก็อาจจะต้องเปิดเวทีเล็กๆให้เขาได้แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้นะมันเหมือนขาดช่วงนะค่ะไม่ว่าที่ไหนนะเรื่องของคนที่มาทำงานในแนวเนี้ยมันหายากถามว่ามีไม่มีแต่บางทีเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองออกมาเหมือนกันแหละถามว่าพื้นที่อื่นอย่างตำบลโคกสะอาดตำบลหนองโพเท่าที่หนูสัมผัสนะก็คือก็ถามเขาเขาเห็นไงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากได้แต่ถามว่าเขาก็มีข้อจำกัดบางทีเขาก็ใช่ค่ะติดทำนู่นทำนี่เขาก็ไม่สามารถมาร่วมได้แต่เขาก็ฟังอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราคิดว่าส่วนหนึ่งอย่างนี้นะคุณบอยเพราะว่าป้าตุ้ยคิดว่าเรื่องการให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะจัดเวทีอย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะไม่สะดวกกับผู้ที่จะมาร่วมกับเรานะคะเพราะว่าบางทีเขามีข้อจำกัดหลายอย่างผู้นำบ้านเขาเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาจะมาเปิดเวทีให้พวกเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็เลยคิดกันนะคะเคยคิดไว้กับแกนนำของเราเนี่ยว่าเราจะแบบใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นะคะพักเป็นจุดๆไปอะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลก็คือแบบว่าเดือนนึงอาจจะทำสักสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาทำเนี่ยเราจะทำโรยรอบพื้นที่ไปเลยทั้ง12ตำบลแต่ประเด็นนึงนะเราคัดค้านแต่เรามีต้องมีทางออกใช่ค่ะอันนี้สำคัญก็เคยคุยกับทางพี่ปุ้มหรือหลายๆคุยกับอาจารย์ที่ทำงานด้วยเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราค้านโรงไฟฟ้าเราไม่เอาแต่เรามีทางออกก็คือเรื่องของประเด็นพลังงานทางเรื่องของการประหยัดพลังงานอะไรตรงเนี้ยใช่ค่ะเราต้องเหมือนต้องให้ข้อมูลกับเด็กกับคนทั่วไปเพราะว่าเรื่องของพลังงานมันเป็นปัจจัยเสียเนาะใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีโรงไฟฟ้าแล้วเราจะไม่มีไฟใช้มันไม่ใช่ประเด็นเนี้ยความเข้าใจชาวบ้านยังน้อยมากน้อยตรงนี้รับเลยว่าน้อยอ่ะนะพวกเราก็เคยคุยนะว่าเอ๊ะถ้าตำบลหนองกบเราเนี่ยนะ1ตำบล1เมกะวัตต์เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วฮะ1ตำบล1เมกะวัตต์เนี่ยถามว่าเราคือคุณจะเห็นว่าพลังงานแสงแดดเนี่ยมันเหลือเฟือเลยยอดเลยเนี่ยใช่ไหมคะแค่นี้นะแบบมหาศาลเลยเนี่ยเยอะมากเลยยังไงแล้วก็ยังแบบว่ามีอะไรอ่ะพวกพืชต่างๆที่จะไปทำตรงเนี้ยนะมันยังเยอะแยะมากเลยใช่ค่ะเรายังบอกว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะคือในระหว่างที่เราสู้โรงงานไฟฟ้าไปเนาะส่วนหนึ่งเราอาจอยากจะไปอะไรอ่ะไปแตะเรื่องนี้ไปสร้างเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งเมกะวัตต์ขึ้นมาเนี่ยก็คือพลังงานทางเลือกอย่างน้อยๆทำให้ภาครัฐหรือทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะวันนี้นะคนในตำบลหนองกบเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำใช้ตรงนี้อะไรตรงนี้ได้เพราะส่วนหนึ่งเราก็รักษาพื้นที่เราไว้เพราะวันนี้เราบอกว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็คือวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยใช่ไหมคะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่มั่นคงแล้วแต่บอกว่าความมั่นคงของตัวเศรษฐกิจของเราคือการทำนาคือมีชีวิตแบบนี้ค่ะนี่แหละอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้แหละนี่แหละคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราก็เคยคุยกับคุณตีนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นว่าเราเห็นอย่างในโฆษณาของโรงงานไฟฟ้าเนาะโอ้ยโฆษณาจังเลยทุ่มทุนจังเลยเราบอกถ้ารัฐบาลจริงใจเนี่ยมันไปทุ่มทุน200กว่าล้านปีนึงอะลองมาให้ตำบลละสักล้าน2ล้านสิก็ถึงบอกว่าตำบลไหนทำได้อะ1ตำบล1เมกะวัตต์เนี่ยคือมันครอบงำแค่ประชาสัมพันธ์ทุ่มทุนไปแค่ประชาสัมพันธ์สปอตตัวนั้นอะเงินเท่าไหร่ถามว่าปล่อยเข้าไปทุก5นาทีเนี่ยคนเนี่ย
มันเคลิมคือมันได้หลายส่วนนะถ้าเราบอกเราทำหนึ่งตำบลหนึ่งเมกะวัตต์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลเนี่ยมันก็จะเกิดใช่ไหมฮะมันต้องร่วมกันที่จะทำร่วมกันคือห้าร่วมใช่ไหมฮะร่วมรับผิดชอบร่วมรับผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะตุ้ยมีแนวคิดหรือว่าคิดไว้ไหมว่าในเมื่อเราเดินทางที่จะบอกว่าไม่เอาแล้วเราต้องเสนอทางออกแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าจะหนึ่งตำบลหนึ่งเมกะวัตต์ในฐานะที่ทำงานในเชิงนโยบายเราคิดว่าจะผลักดันตรงนี้ให้เกิดได้ไหมน่าจะได้นะถ้าเกิดนี่ก็จะหาแนวร่วมเพิ่มหาแนวร่วมเพิ่มเพราะเราคิดว่ามันเป็นทางออกวันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธนะเราไม่ได้ปฏิเสธเลยเรื่องความเจริญเติบโตตั้งแข่งกับโรงไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ให้เห็นไปเลยให้เห็นไปเลยว่าเออนี่ไงไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านะเพราะโรงไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ถ้าคุณบอกจะไปลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับโลกในระดับประเทศเนี่ยใช่ไหมคะมันไม่จำเป็นเลยแล้วก็การสำรองไฟของประเทศมันก็ยังมีอยู่คุณไม่สร้างเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้เป็น5ปี6ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะถามว่าความจริงใจของรัฐบาลมีมากน้อยแค่ไหนทำไมคุณต้องสร้างเพราะว่าโรงงานเนี่ยเราหาข้อมูลมานะคะว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ100โรงนะคะ100โรงเยอะมากเลยแต่ว่าเดินเครื่องใช้เนี่ยประมาณ60โรง อีก40โรงเป็นภาครัฐเนี่ยปิดหมดแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นปิดอยู่ค่ะใช่ไหมคะนี่แหละคือเราหาข้อมูลใช่ค่ะเอื้อกันนี่เราถามบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการทำงานของข้าราชการไทยนะคะในรัฐบาลไทยเดือนละ 30,000 ล้านครับใช่ค่ะนี่แหละคือตอนนี้พูดไปพูดมามันก็วนกลับไปสู่ระบบใช่ค่ะจริงๆระบบมันดีนะคะแต่ทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยคือคนเรื่องของคนไม่มีคุณภาพนวงตรงนั้นนะนะตุ้ยคิดยังไงคือคนอะทุกวันนี้หนูมองว่าคนบ้านเราอะไม่ใช่คนบ้านเราคนประเทศเราอะมันส่วนนึงอะนะบางส่วนอะนะคือไม่รู้สินะตุ้ยอยู่ในวงจรตรงนี้ต้องบอกอย่างนั้นเนาะคือเห็นหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะการทำงานของระบบราชการเองหรือว่าของผู้นำเจ้าหน้าที่ของรัฐเองอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เขาจะเข้ามาแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเขาไม่ได้มาเข้ามาเรื่องงานนะมองเรื่องผลประโยชน์ก็คือเอ๊ะค่าตอบแทนมันมีเท่าไหร่ยังไงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีค่าตอบแทนเข้ามาแล้วนั่นไงแต่ไม่อยู่ที่คือมันไม่อยู่ในสมองไม่อยู่ความคิดเลยคือเขาคิดแค่ว่าได้ร้อยสองร้อยได้หมื่นสองหมื่นใช่ค่ะคือเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างว่าเนี่ยที่หนูพยายามบอกว่าคนมันไม่มีคุณภาพความหมายก็คือว่าคนมันไม่ได้ฝึกในเรื่องการคิดคือแม้แต่ในโรงเรียนเองเนี่ยนะเราบอกว่าวันเนี้ยก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยวันนี้มันต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องกล่อมเกลาจากเด็กมาเลยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ต้องปลูกฝังแล้ววุฒิภาวะของการเป็นผู้นำตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันมีอะไรมั่งเป็นองค์ประกอบนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีจิตเรื่องจิตอาสาเนี่ยการทำอะไรมันต้องมีจิตอาสามันอยู่ในจิตวิญญาณมันอยู่ในจิตวิญญาณน่ะตรงนี้มันต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันอยู่ในกระบวนสันดานที่พ่อแม่นี่มีเลือดดีให้มาไม่ต้องดูอื่นไกลอ่ะถามนะตุ้ยดิก่อนที่จะตุ้ยจะทำงานอันเนี้ยมันถามว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อารมณ์เนี้ยอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆถูกใช่ค่ะใช่ใช่มันตั้งแต่คือเราเนี่ยจะเป็นคนที่ทนไม่ได้นะคนเห็นชาวบ้านถูกเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่ในพูดง่ายๆคืออยู่ในสันอยู่ในสันดานของเรานะสันดานดีอยู่ใน DNA ภาษาวิชาการเขาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรายังคิดว่าการต่อสู้โรงงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คงจะต้องต่อสู้ไปจนถึงที่สุดนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเรื่องพลังงานทางเลือกเนี่ยก็เป็นที่พวกเราหมายตาไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยากทำให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานของเอกชนเนี่ยได้รู้ว่าศักยภาพของคนในตำบลเนี่ยนะวันนี้มันยังมีนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของเราเนี่ยสามารถที่จะมาแปลงเป็นพลังงานแล้วก็ใช้ร่วมกันได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนี่แหละคือสิ่งที่อยากผลักดันให้เห็นค่ะคืออย่างน้อยให้คนที่เนี่ยได้เห็นของจริงตอนนี้มันคือมีคนมาเล่าเนาะใช่ค่ะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราก็ทำนากันปีนึงตั้ง3รอบคนหนองแซงคนที่เนี่ยแต่เมื่อกี้ที่คุณนันเปิด VCD อ่ะทำไมเราไม่ลองเอาสักเล็กๆเนี่ยให้เห็นเลยให้แบบท้าทายไอ้พวกนายทุนทั้งหลายให้มันรู้ไปเลยว่าเออ
ฉันไม่ได้พูดอย่างเดียวฉันทำแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าตรงนี้นะป้าตุ้ยว่าถ้าสมมติเราจะเริ่มเนี่ยนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องหาคนอาสาเนาะไม่ต้องใช้เวที